ทดสอบ1 2 3ทดสอบทดสอบ1 2 3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 ที่ไปการส่งทดสอบทดสอบทดสอบ1 2 3ทดสอบทดสอบ1 2 3ทดสอบ1 2 3ทดสอบ1 2 3 4 8 9 0ทดสอบ1 2 3ทดสอบ1 2 3ไปกาศูนย์ทดสอบทำไมมองไม่เห็นใช่ไหมครับทดสอบ1 2 3ทดสอบ1 2 3ทดสอบ1 2 3ทดสอบทดสอบ1 2 3ทดสอบ1 2 3ทดสอบ1 2 3ทดสอบภาพนะครับสัญญาณภาพสัญญาณเสียงเป็นยังไงบ้างหน้าโจทย์แค่นี้แหละมันหดหายไปนะครับยินเสียงดังฟังชัดไหมครับตอนนี้มีการทดสอบระบบเสียงดังเดียวเสียงดังไหมเสียงดังเสียงไม่ดังเนาะLocation, southern Iran, plus, light, magnitude, 4.0, 12 minutes ago.
ีคอมเมนต์นะครับเนี่ยผมไม่เห็นคอมเมนต์เลยเลยไม่ทราบว่าที่พูดไปแล้วตอนนี้เหตุการณ์เป็นไงมันทับปลายทางไม่มีคอมเมนต์เลยนะครับเนี่ยคุณรงศักดิ์ครับคุณชัดชัยนะครับคุณแจ็คฟุตไม่ทราบว่าสัญญาณเสียงเป็นไงบ้างครับภาพเล็กมีปัญหาภาพกับเสียงเป็นไงบ้างครับไม่มีคนตอบเลยภาพกับเสียงภาพกับเสียงชัดเจนไหมครับเสียงเบามีขึ้นแทรกภาพชัดนะครับเสียงก็ได้ยินโอเคครับภาพชัดเสียง80เสียงแทรกเยอะไม่เต็มจอใช่ครับไม่เต็มจอมันซ่อมเองนะครับซ่อมเองเยียร์20 21มันเอาเป็นมันตุ๊ดๆๆเป็นจูนนะครับจูนวันที่1แล้วก็มาจบที่2022เอาที่จุลายวันที่3สับมิดนะภาพเห็นครึ่งเดียวนะครับผมจะแก้ยังไงเนี่ยลองแก้ตรงนี้สิไปกันใหญ่เลยเอาเป็นว่านะครับณตอนนี้นะครับเท่าที่ดูที่เห็นนะครับก็จะบอกว่าอย่างเงี้ยถ้าผมดูไปตรงเนี้ยถามว่าไอ้ตรงวนหัวอ้าวอะไรเนี่ยไม่มันอ่ะไม่เห็นผมนะแต่เห็นมือระดับน้ำนะครับเนี่ยถามว่าตอนที่อยู่เดือนปีที่แล้วก่อนเดือนมิถุนายนครับระดับน้ำอยู่สูงนะนะครับเห็นไหมฮะแล้วมันตกตรงนี้แล้วก็เสมอมาปั๊บระดับน้ำตกหายอีกหายอีกก็จะปิดทุ่นถามว่าระดับน้ำที่มันหายไปที่อันดามันเนี่ยน้ำทะเลมันหายไปไหน
นะครับก่อนที่เหตุการณ์วันนี้หรือเมื่อวานนี้ที่ว่าเกิดมีเกิดเขาบอกว่าปรากฏการณ์น้ำหนุนขึ้น5ข้ามก็เป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับเกิดจากพายุทะเลดูจากภาพยอดไม้ก็มันนิ่งนะผมมองว่าภาพยอดไม้ที่แชร์กันมาเนี่ยคือผมจะไม่เห็นว่าใบไม้มันไหวถูกไหมครับนั่นคือว่าน้ำทะเลหายไปไหนก็อันนั้นมันไม่ปลอดภัยนะครับพยายามพูดแล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องใช้ชีวิตอยู่เราหนีไปไม่ได้หรอกใช่ไหมครับแต่ว่าทำยังไงต้องมีการซักซ้อมแผนถ้าเกิดแล้วจะแก้ไขอย่างไรนั่นคือสิ่งที่ผมพยายามบอกทุกคนไปว่าคุณจะเป็นแบบนี้นะแต่ก็ที่บอกครับไม่ค่อยนำพากันก็ไม่ทราบจะยังไงเหมือนกันนะครับคือจริงๆตัวอันดามันเนี่ยมันต้องมีการปรับมีการซ้อมแผนต้องมีการเฝ้าระวังกันเยอะเนื่องจากว่าเรื่องของปัญหาของระดับน้ำก็ดีปัญหาของหลายอย่างก็ดีมันมีผลนะครับแล้วก็เงียบไม่พูดต่อกันไปปริยาดวงอาทิตย์เนี่ยเยอะแยะต่างมากมายเลยใช่ไหมครับแต่ว่าเราเฉยๆไม่มีการบอกต่อกันปัญหามันเยอะเนี่ยทุนเตือนภัยต่างๆที่อลาสก้าก็ดีที่ไหนก็ดีสุดท้ายที่ผมวันนี้เนี่ยลองดูนะลองดูมันจะย่อยิ่งจะเห็นด้วยเนี่ยขยับไปด้านนี้อย่าจอใหญ่โอ้ยไม่เอาจอใหญ่จอก็ไม่ไปใช่ไหมครับไปเที่ยวเอาง่ายๆเนี่ยท่านดูมือนี้ท่านดูแล้วกันนะว่าเนี่ยระดับน้ำเนี่ยว่าเนี่ยมันเคยอยู่สูงด้วยงงเลยว่าอยู่สูงแล้วก็น้อยพัดต่ำไม่ไหวได้เรื่องบรรยายมันได้เรื่องนะครับมันยังไม่พร้อมนะครับเสียงไม่ได้ยินเสียง1 2 3 4 1 2 3 4ไม่เป็นไรครับไม่มีเงินซ่อมมันเองถอดนู่นถอดนี่มานะครับเอาง่ายๆว่าไว้ถ้ามีภัยก็คอยดูในเฟซนะครับจะประกอบให้แต่ที่แน่ๆที่บอกตอนก่อนว่าเอาผมให้ดูนะที่ผมเน้นย้ำว่าตรงนี้นะครับนี่คือระดับที่น้ำนะครับมีอยู่สูงน้ำทะเลลดลงมาทำไมลดอ่ะเพิ่งลดตั้งแต่เมื่อต้นปีนะครับแล้วก็มาตอนนี้ปั๊บเนี่ยลดอีกแล้วลดอีกจนทุกที่ทำงานปิดข่าวนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ตามมาด้วยถึงน้ำทะเลกระชอกมีน้ำต่างๆเข้ามามากมายนะครับแล้วก็การเงียบหายไปไม่มีการพูดถึงเรื่องของพายุที่เข้ามาบอกว่าเอ๊ะพายุเข้ามาหรือเปล่าพายุเข้ามานะก็ถามว่าพายุเข้าคือลมแรงผมก็ไม่เถียงนะเถียงแต่ว่าแต่ผมถามว่าแล้วมันไงฮะตอนที่น้ำทะเลเข้าที่หาดทรายแก้วที่สนามต้องปิดไปเนี่ยไม่มีลมนะฮะยอดไม้นิ่งเลยนะคุณอ้างพายุตรงนี้นะครับแต่มันไม่มีในความเป็นจริงใช่ไหมครับขอเงินซ่อมหน่อยครับขอเงินขอเงินมาซื้ออุปกรณ์ขอเงินมาซ่อมต้องปรับตัวนะครับท่านต้องใส่หูฟังไม่ต้องลองเอา YouTube ไปใช้ดูนะครับเพราะว่ามันมีแค่นี้ผมต้องบริหารอุปกรณ์ตัวหารเท่าที่มีอยู่นะครับก็คอยดูในเวลาเตือนภัยก็แล้วกันนะครับคือจะบอกว่ายังตามต่างๆผ่านมือถือผ่านอะไรอย่างอยู่เพียงแต่ว่าต้องตามเรื่องหน่อยครับคุณท่าน
นั้นขอบคุณมากมากครับพยายามต้องพยายามแก้มาหลายวันหลายอย่างนะครับเดี๋ยวลองดูไม่เป็นไรครับไว้ผมพร้อมแล้วกันนะไว้ผมไว้พร้อมไว้หากันได้ก่อนแล้วก็ไว้ซ่อมได้ก็ว่าใหม่ทีนึงจะบอกว่าได้กล้องมาได้อะไรมาหลายอย่างเนี่ยแต่ว่ามันทำอะไรมากมายกว่านี้ไม่ได้นะครับมีอุปกรณ์มีกล้องนะครับเนี่ยมีพอได้อยู่นะครับมาซ่อมอยู่มีฟงมีไฟห้องพระก็ยังนะครับเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวอาจจะเป็นการถอดบทเรียนหรือการบอกต่างหากก็ว่าไปนะครับว่าถ้าทำได้จะทำเนี่ยอุปกรณ์มาก็ต้องไปซ่อมมาใส่ห้องพระนะครับห้องพระมาจัดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวหาทุนสักพักหนึ่งเอาว่าตอนนี้คิดว่าน่าจะได้ยินนะจะบอกว่าเรื่องของอันดามันอันตรายเนี่ยผมเตือนมานานแล้วนะครับว่าพายุที่ตรงนี้นะครับมันไม่เกี่ยวกันนะครับไม่เกี่ยวกันแต่ว่าเรื่องของแผ่นทวีปที่มันทุดตัวลงดันตัวขึ้นนี่แหละครับที่บอกว่าทำไมน้ำทะเลหายไปงั้นแผ่นดินไหวอาจจะไม่เกิดนะแต่ว่าจะเกิดคลื่นใหญ่เกิดขึ้นยากได้ท่านคอติดตามต่อไปนะครับนี่คงแค่นี้ครับเพราะว่าพูดไปคงไม่ประโยชน์เพราะว่าเสียงก็ไม่ดีผมก็ไม่เห็นภาพจอมันเคยใหญ่จอเล็กแค่นี้ไปแล้วก็กล้องขาดซอฟต์แวร์ขาดพีเพิลแวร์ด้วยครับนะพีเพิลแวร์ก็ขาดนะครับขอบคุณครับคนอยากรู้มีเยอะคนอยากทราบผมมีเยอะแต่คนที่จะมาช่วยงานสนับสนุนเรื่องเงินที่มาช่วยงานมันไม่มีครับนะครับไปเท่าที่ทำได้นะครับสวัสดีครับ